สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับมาเบิ่งเพิ่นหาง่มพระในน้ำครับเดี๋ยวผมสิเบิ่งใกล้ๆมันทําใกล้ๆไกลพูนมีนักประดาน้ำอยู่ครับเป็นว่างใหญ่ครับเป็นว่างในตำนานครับคนสิมาเบิ่งเป็นมาเอาพระขึ้นมาเบิ่งเขาเลยมาดำน้ำเบิ่งพระครับสิมีพระบ่นี่ครับคนมาหลายครับหลอมเลยครับเนี่ยหลอมน้องย้ำอีกนะกับจะพามาเบิ่งสิไกลๆจังหน่อยนะครับบางคนฟังบุญก็มีครับฟังนี่ก็เต็มมามีนักประดาน้ำครับมาเบิ่งครับมองปุ๊บๆๆๆๆๆอยู่นะครับเขาเอิ้นว่าว่างใหญ่ว่างในตำนานอย่างไปเบิ่งไกลๆจังหน่อยนี่ก็มีพระใหญ่นะครับอยู่ในนี้มาไงนะมาไงนะครับ ฟ้องอึบประมาณโลนี่ครับนะครับฟ้องอึบครับไอ้ข้าเจ้าลงหมุดห้องนะครับคนกับคนฟังหมดก็เต็มเลยครับมาเบิ่งนักประดาน้ำก็เจ้าว่ามีคนเคยพ่อพระใหญ่ครับแต่ก็มีเป็นตำนานว่างใหญ่พระอยู่ใต้น้ำนะครับเห็นบ่ครับบุ๊บคนไล่ครับนี่ครับมีเต็นมีหยังเลยนะครับเต็นเต็นแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ครับนี่ครับมีท่อออกซิเจนครับเตรียมพร้อมเลยครับลุงวันดีค่ะนี่ยก2บ่ครับคันมื้อนี่เฮาสำรวจหมดแล้วเฮาไปถามว่ามื้อนี่ถามเป็นองค์น้อยก็จะกินได้มื้อนี่ว่าจะองค์น้อยคันมื้อนี่พ่อจะว่ามีเด้อพ่อชุดเกี่ยวขึ้นเอามานําเหมือนกันเพิ่นคือฮู้ว่ามันมีพระครับมันเป็นกล้องเฮากันมาตั้งแต่สมัยโบราณเฮาพุ่นล่ะอือมีแต่ยินมาต่อกันมาผู้ที่เว้านี่ก็ตายเบิดล่ะแล้วเว้าต่อกันมาเห็นเพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่าซุ่มข้าเจ้าตะกี้ข้าเจ้าตึกเหียเพิ่นว่าองค์ใหญ่เนาะมันเป็นตำนานเล่ากันมาเนาะแต่ว่าของมันย่อก็บ่ครับมันย่อเพิ่นได้ย่อไปนะดีเพิ่นเฮ็ดสมทานมันย่อนก็อ่านลุงก็อ่านแต่ตัวนั้นก็บ่ชาวว่ามีพระเด่นเพิ่นสิเอาหินเอาหินไปเฮ็ดท่านธนูจักบ่ได้พระเจ้าก็ไว้รับทางบ้านเขาพระองค์เนี่ยบ่จักขึ้นมาให้เห็นนั่นๆแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็อ่านตรงนี้นี่ครับโอ้มันติดม่องเล่นบ่ติดม่องก็บ่เคยเปียกเล่นรัดซะอีกของตัวม่องพ่อเขาไปหาตัวเล็กหน่อยเอ้ยหน่อยว่าเอามะกลางติดม่องนี่ครับคนมาเบิ่งพระหลายครับเอ้ยตั้งแต่ผ่านก็มีบัดที่นี่นี่ครับตั้งแต่ผ่านนี่ครับฟังผมกลางลมแห้งเดี๋ยวลงมาเบิ่งหินนะครับโอ้
นี่ครับเป็นดำนะครับนี่ครับคนเต็มเลยครับฟังพุ่นฟังพุ่นกันไหลสะพานก็มีครับนี่ครับเล็กหน่อยเต็มครับเป็นตำนานเรากันมากครับเนี่ยครับเชิญตำนานวังใหญ่ครับเป็นมะดำเบิ่งครับข้าเจ้าว่าสมัยตะกี้พวกผู้เฒ่ารุ่นแบบทวดรุ่นอย่างไรเขาเจ้ามาตึกแหครับตะกี้ติดแหแล้วแบบหมุดลงไปเอาแหนี่ของอยู่หูเนี่ยหูบักใหญ่เลยครับหูผะมันวะก็เลยว่าเพื่อนกันเลยว่าเนี่ยถือโอกาสว่ามาล่องให้นักประดาน้ำมาลงหาลองเบิ่งกับคู่มือนี่ทรายมันตั้งลงแล้วขยะงามงามใหม่มันก็ถมครับมันก็จะขวดหาครับตัวพ่อพ่อยก็อีกเรื่องนึงครับต้องมาหาบึงครับนะครับนักประดาน้ำเพื่อความชั่วครับนี่ครับคือว่างใหญ่นี่ครับตรงสะพานเนี่ยตรงสะพานเนี่ยสะพานเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเอิ่นไว้สมัยก่อนเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาถรรพ์นะครับเป็นว่ามันจะเป็นอาถรรพ์แล้วกันเด็กหน่อยจะมักเล่นน้ำเนี่ยส่วนใหญ่สิต้องสังเวยชีวิตนะครับตรงเนี้ยเพราะว่าเล่นน้ำเสียงดังเขาเอิ่นว่าเจ้าปูหรือว่าพระใหญ่เนี่ยเพิ่นบ่มักเสียงดังวุ่นวายครับเพิ่นอยากอยู่สงบของเพิ่นครับเนี่ยกันเลยว่าอันนี้ก็เพิ่นก็ขอทำพิธีแล้วครับขอเบิ่งอยากโอ้เพิ่นขึ้นมาแบบว่าปฏิสถานไว้ครับให้คนกราบไหวบูชาครับแต่ว่าเพิ่นสิให้เห็นบ่อีกเรื่องนึงครับเพราะว่าเพิ่นมันมองนี่เพิ่นว่ามันเลิกครับมันเป็นว่างน้ําวนนะครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องจักสิเห็นหรือบ่เห็นนะครับก็เพิ่นว่ากับมันเป็นดินเป็นอีหยังแบบเป็นถ่ําลงไปครับมันได้หายากนิดนึงครับเพิ่นอาจสิบ่เห็นครับมันอาจจะอยู่สงบของเพิ่นครับนี่ครับน้ํามันแห้งแล้วครับเพราะว่าน้ำมันบ่มีตะกี้น้ำมันไหลครับนี่ครับตะกี้มองนี่เพิ่นเล่นน้ำดีครับเล็กน้อยมาเล่นน้ำนี่ครับแต่ว่าคู่มือนี่นี่ครับน้ำหนองนี่ครับปลาโอ้ยปลาซิวครับนี่ครับบรรยากาศพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศเป็นเอาพระเขาเนี่ยมาเบิ่งเป็นดำน้ำหาพระใหญ่ครับองค์พระนี่ครับคนหลายครับนี่ครับจุดเพิ่นดำน้ำอยู่มองนะครับเนี่ยอยู่มองนะครับต่อไปฟังในนี้ก็มีนะครับเนี่ยคนเต็มกันอยู่รอน้ำยิ้มฟังครับตายครับเพราะว่ามาเบิ่งมาหลุ่นน้ำกันครับว่าสิพ่อองค์พระบอทุกคนก็มาครับคนมาเบิ่งพระเต็มเลยทั้งรถหน่อยรถใหญ่ครับมาเบิ่งพระมาเบิ่งเอาพระขึ้นสำรวจพระครับเนี่ยรถขายของเป็นรถเข้าครับสำหรับวันนี้ครับพามาเบิ่งเป็นเอาผ่าครับผมว่างใหญ่ดำน้ำเบิ่งผ่าว่ามันสิมีบ่ครับเป็นตำนานเหล่ากันมากครับคนมาเบิ่งหลายๆครับก็จะหากินกับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศ
การดำน้ำเป็นมาดำน้ำเขาผ่านกับสีใดบ่ได้ก็แจ็คที่เป็นไหนครับมันก็เจ้าจำแบบเศร้าๆครับมาเบิ่งคนเขาเบิ่งหลายครับครับทางใดก็เอาบรรยากาศเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับสำหรับนี่ฮะกินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ